อีก2วันหลังเทศกาลวันหยุดยาวปีใหม่ก็จะมีการอภิปรายพระบองบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,567ก่อนหน้านี้พักเก้าไกลเขามีการถแถลงไปแล้วนะคะว่าจะเตรียมการอภิปรายยังไงบ้างมีการแบ่งเวลาในพักร่วมฝ่ายค้านกันไปแล้วคราวนี้มาถึงท่านนายกรัฐมนตรีที่ต้องเตรียมคําตอบบ้างวันนี้ผู้สื่อข่าวไปถามนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะคะว่ามีการเตรียมตัวที่จะชี้แจงในการอภิปรายของฝ่ายค้านอย่างไรและจะมีการเตรียมบุคคลที่เป็นอง คารักพ์พิทักษ์นายกเหมือนตอนสมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไว้ด้วยหรือไม่ไปฟังคําตอบจากนายกรัฐมนตรีและท่าทีที่เกิดขึ้นค่ะโอไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับทุกคนมีหน้าที่ครับนะครับชี้แจงกันไปนะครับเพราะสภาก็มีหน้าที่สอบถามนะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับหน,หน้าที่เราในฐานะผู้บริหารก็ต้องก็ต้องชี้แจงครับ นี่แหละค่ะเป็นคําชี้แจงจากนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะคะหลังถูกถามว่าการอภิปรายงบประมาณในวันที่3-5มถกราคมนี้จะต้องมีองครักษพิทักษนายกรัฐมนตรีด้วยหรือไม่ปรากฏว่านายเศรษฐาบอกว่าไม่ต้องและเข้าใจว่าผู้แทนรัษฎรทุกคนเนี่ยจะต้องทําหน้าที่ถามแทนประชาชนส่วนคณะรัฐมนตรีก็ต้องมีหน้าที่ในการชี้แจงยืนยันว่าพร้อมจะตอบคําถามทุกคําถามค่ะ ส่วนกรณีที่ในอดีตมักจะมีข่าวว่ามีสสตทรัพย์หมายความว่ายังไงหมายความว่าหน่วยงานราชการเนี่ยเพื่อแลกกับการผ่านงบประมาณนั้นๆในชั้นกรรมธิการก็จะต้องมีการให้อะไรบางสิ่งบางอย่างกับสสหรือไม่นายเศรษฐาบอกว่าไม่เคยทราบเรื่องดังกล่าวมาก่อนนะคะแต่ตัวเองเนี่ยเชื่อว่าสสจะต้องมีศักดิ์ศรีและเป็นเรื่องที่ไม่มีใครสามารถรับได้ รวมถึงสสต้องรู้หน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วจึงไม่มีความจําเป็นต้องกําชับใครหรือว่าจำเรื่องอะไรเป็นพิเศษค่ะขณะดเดียวกันนายอนุสร์เอี่ยมสะอาดสสบัญชีร,รายชื่อของพรรคเพื่อไทยออกมาเตือนพักฝ่ายค้านบอกว่าการพิจารณาร่างพรบง,งบประมาณประจำปีงบประมาณ2,567ในวันที่3 5ถึง5มกราคมนี้ ไม่อยากให้ฝ่ายค้านเนี่ยอภิปรายเกินเลยเพราะจะทําให้งบประมาณประจําปีเกิดความล่าช้าและเตือนว่าประชาชนจับตาดูอยู่ฝ่ายการเมืองไม่ควรทําให้ประชาชนเสียโอกาสแต่ควรทําหน้าที่ของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาค่ะมาดูความเคลื่อนไหวของฝ่ายค้านบ้างนะคะเมื่อวานนี้คุณชัยธวัฒน์ตุลาทนก็มีการถแถลงมาแล้วบอกว่าเตือนนายกให้ระวังเพราะว่ามีเรื่องร้องเรียนเยอะทีนี้มาดูเรื่องการอภิปรายบ้างค่ะ นายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒสกุลสสบัญชีร,รายชื่อของพักก้าวไกลในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิฝ่ายค้านบอกนะคะตอนนี้พักร่วมฝ่ายค้านเนี่ยได้แบ่งเวลาอภิปรายกันเรียบร้อยแล้วช่วงเปิดอภิปรายจะนําโดยนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพักก้าวไกลในฐานะผู้นําฝ่ายค้านและตามมาด้วยตัวแทนของแต่ละพักอย่างพักประชาธิปัตย์และพักไทยสร้างไทย จากนั้นจะแบ่งการอภิปรายเป็นหมวดหมู่ให้สอดคล้องกันคือจะไม่อภิปรายเป็นรายบุคคลนะคะก่อนหน้านี้ทางฝ่ายค้านทางพรรคเก้าไกลหลายท่านเองก็ออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะอธิบายเป็นหมวดหมู่เป็นเรื่อง,องๆไปเพื่อที่ประชาชนเนี่ยจะได้เข้าใจง่ายด้วยค่ะเช่นหากพูดในเรื่องเศรษฐกิจปากท้องถ้าพรรคไหนในฝักร่วมฝ่ายค้านสนใจก็จะพูดประเด็นดังกล่าวก็จะถูกจัดสรรน,นะคะให้มาพูดอยู่ในช่วงเดียวกันไม่สเปะสปะนายปรก์รุฒิเนี่ยบอกว่า พร้อมให้อิสระทุพักในการอภิปรายตามความสนใจค่ะขนาะเดียวกันมาดูเรื่องการจัดสรรเวลาบ้างเวลาในการอภิปรายนะคะจะมีรวมทั้งหมด20ชั่วโมงตอนนี้มีรายงานเอาไว้ว่าแบ่งเวลาให้พักการเมืองต่างๆแล้วมากที่สุดเป็นของพักก้าวไกลในฐานะผู้นำฝ่ายค้านนะคะ830นาทีตามมาด้วยพักประชาธิปัตย์200นาทีพักไทยสร้างไทย60นาทีพักเป็นธรรม20นาที พักประชาธิปไตยใหม่พักครูไทยเพื่อประชาชนและพักใหม่ได้รับเวลาอภิปรายพักละ10นาทีค่ะ